Keanu Reeves เป็นนักแสดงเป็นผู้กำกับเป็นโปรดิวเซอร์และเป็นนักดนตรีเกิดวันที่2กันยายนปี1964ที่ประเทศเลบานอนมีพ่อเป็นขี้ยาอายุเพียงแค่3ขวบพ่อทิ้งครอบครัวไปแม่เป็นคนเลี้ยงดูต้องย้ายบ้านอยู่หลายครั้งและแม่มีพ่อใหม่หลายคนเขามีน้องสาวคนหนึ่งชื่อคิมและเขารักเธอมากคิมเป็นคนเห็นแววความรักในงานการแสดงของเขาเธอเป็นคนเริ่มผลักดันเขาเคียนูลีฟทำงานที่ลานสเก็ตและเริ่มรับงานแสดงพาร์ทไทม์ได้โอกาสเล่นหนังฮอลลีวูดเกี่ยวกับไอซ์ฮอกกี้ซึ่งเขาทำมันได้ดีมากมันทำให้เขามีกำลังใจเต็มเปี่ยมตัดสินใจย้ายไปอยู่ฮอลลีวูดขับรถด้วยตัวเองระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรเขามีเพื่อนสนิทเป็นดาราดัง River Phoenix ในช่วงที่ดูว่ากำลังไปได้ดีชีวิตเขาต้องเสียศูนย์ตอนที่ River เสียชีวิตจากการ Overdose เขาเสียใจมากจากการเสียเพื่อนรักไปคิมพยายามประคับประคองให้เขากลับมาใช้ชีวิตต่อได้ทั้งคู่ให้ความสำคัญแก่กันและอยู่เคียงข้างกันเสมอเขากลับมาสู้ใหม่กลายเป็นดาราที่ค่าตัวแพงมากที่สุดคนหนึ่งและเขาก็ได้พบกับหญิงผู้เป็นที่รักและทั้งสองกำลังจะมีลูกด้วยกันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งลูกสาวของเขาทั้งสองเสียชีวิตลงขณะทำคลอดทั้งคู่เสียใจกับการสูญเสียอย่างมากเพียงแค่ปีกว่าๆหลังจากนั้นเจนนิเฟอร์เองก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุชีวิตของเขาเหมือนเกิดมาเพื่อเจอกับความสูญเสียและคิมน้องสาวของเขาเองก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียคิมอาการแย่ลงเรื่อยๆมันทำให้บางครั้งเขาต้องตัดสินใจหยุดถ่ายภาพยนตร์เพื่อมาดูแลน้องสาวผู้เป็นที่รักเขาตัดสินใจขายบ้านย้ายเข้ามาอยู่ดูแลคิมอย่างเต็มที่อย่างที่พี่ชายที่รักน้องสาวสุดหัวใจคนหนึ่งจะทำได้ในการทำงานเขาเป็นคนไม่เยอะไม่หยิกและไม่เหยียดที่ผ่านมาเขาได้รับบทเด่นในภาพยนตร์ดังหลายเรื่อง Point Break My Own Private Idaho Little Buddha Speed The Matrix John Wickเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อในกองถ่าย The Matrix เขาแบ่งรายได้75ล้านเหรียญให้กับทีมงานที่ตั้งใจทำงานอย่างจริงจังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและบริจาคเงินเพื่อการกุศลเขาให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยมะเร็งออกไปมอบลายเซ็นให้กับเด็กๆที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียทุกวันนี้คิมอาการดีขึ้นมากและเธอก็ยังมีพี่ชายคอยอยู่เคียงข้างเสมอ